วันที่22พฤศจิกายน2565ณโรงยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายชลธียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่10ปีที่33ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างพร้อมมอบกิตติบัตรขอบคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดอุบลราชธานีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีและชมรมกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญในการเล่นกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและออกกำลังกายเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขจึงได้ร่วมการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนเอสโคล่าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่10ปีที่33ประจำปี2565ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีทีมวอลเลย์บอลจากจังหวัดต่างๆในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยต่อไป